พบหลักฐานน้ำบนดวงจันทร์เพิ่มข่าวล่าสุดวันนี้เรามาฟังกันนะครับที่ .com แล้วก็ Sky Telescope มีข่าวอัปเดตนะครับก็คือเครื่องบินที่ติดกล้องโทรทัศน์ของโซเฟีย NASA's Flying Sophia Telescope นะครับก็ได้ค้นพบว่ามีโมเลกุลของน้ำเจออยู่ในพวกฝุ่นอะไรจากคลื่นอินฟราเรดที่เขาสังเกตได้หลักการสังเกตของโครงการโซเฟียนี้ก็คือมีกล้องโทรทัศน์ระดับคลื่นอินฟราเรดขึ้นไปบนเครื่องบินบินขึ้นไปสูงๆประมาณ10กว่ากิโลสูงกว่านี้อีกนะแล้วก็อยู่ในชั้นบรรยากาศระดับสตราโตสเฟียร์ชั้นเนี้ยก็จะมีคลื่นอินฟราเรดจากนอกโลกเข้ามาถึงได้เครื่องบินเนี้ยก็จะวัดดูว่าดวงจันทร์เนี้ยเป็นอย่างไรมีคลื่นอินฟราเรดจากดวงจันทร์เนี้ยมีลักษณะของโมเลกุลของน้ำหรือเปล่าทีเนี้ยเขาก็เอามาแบบย่อยข้อมูลเอามา analyze ข้อมูลว่าเป็นยังไงข้อมูลเขาก็พบว่ามันมีสรุปได้ว่ามันมีดินที่อยู่บนดวงจันทร์ในส่วนบางส่วนของดวงจันทร์เนี่ยก็คือว่าดินนั้นมีองค์ประกอบของน้ำอยู่แต่ว่าในปกติแล้วบนพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยพื้นผิวที่เป็นน้ำมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะแรงโน้มถ่วงน้อยชั้นบรรยากาศไม่มีน้ำจะระเหยออกไปหมดแล้วก็หลุดออกจากวงโคจรของดวงจันทร์แต่ว่าสำหรับในกรณีนี้ก็คือว่ามันจะมีน้ำเนี่ยที่อยู่ในบริเวณดินของดวงจันทร์บางส่วนในรูปของไมโครเมเทอไรท์ไมโครเมเทอไรท์ก็คือคล้ายๆกับเป็นฝุ่นผงจากอุกกาบาตเล็กๆเป็นคล้ายๆทรายเล็กๆเลยบนดวงจันทร์ซึ่งขนาดแบบประมาณเศษ1ส่วน100ของแบบระดับ1สมมุติว่าเราแบ่งมี1นิ้วคือ 2.5 เซนเราแบ่งเป็น1ส่วน100เท่าก็คือเล็กมากๆระดับเป็นไมครอนกันเลยทีเดียวก็จะมีลักษณะของโมเลกุลของน้ำอยู่มีคลื่นที่มันแผ่ออกมาเป็นคลื่นของน้ำอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือเขาก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วอะน้ำมันเยอะขนาดไหนก็คือถ้าเทียบกับทะเลทรายซาฮาราบนโลกเนี่ยสมมติว่าทะเลทรายซาฮาราบนโลกมีน้ำอยู่หนึ่งส่วนแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยไอ้น้ำที่เขาค้นพบเนี่ยมันน้อยกว่าทะเลทรายซาฮาราอีกเขาเชื่อกันว่ามันน้อยกว่าประมาณเศษหนึ่งส่วนร้อยเท่าคือ 1%น้อยมากๆเขาเลยไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะมันไอ้น้ำเนี่ยมันจะเยอะพอที่จะมันให้มนุษย์ไปอยู่หรือเปล่าคือมันมีน้ำแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะพอนะครับอันนี้จากแหล่งแรกต่อไปก็คือจากเว็บที่2ก็คือwater on the moon is not just at the pole คืออย่างนี้ก็คือเว็บจาก Sky Telescope เขาขยายความเพิ่มเติมว่าในอดีตเราก็เชื่อกันว่าน้ำบนดวงจันทร์อยู่บริเวณขั้วของดวงจันทร์ที่เป็นขั้วน้ำแข็งอย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เขาศึกษาบริเวณเครเตอร์หรือว่าหลุมบนดวงจันทร์นะครับมองไปบนดวงจันทร์เพนช่วงนี้ก็ได้ก็จะมีหลุมที่เป็นหลุมสว่างๆสีขาวๆด้านล่างของรูปก็คือหลุมไทโครหลุมไทโครเนี่ยก็จะมีหลุมเล็กๆอยู่ข้างล่างซึ่งก็ไม่ได้เป็นหลุมที่โด่งดังอะไรเท่าไหร่เขาก็ศึกษาบริเวณหลุมนี้แล้วเขาค้นพบว่าลักษณะของบริเวณหลุมเนี่ยทรายของหลุมเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างต่ำแล้วก็น่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเลกุลของน้ำอยู่นะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเขาบอกว่าที่บอกว่าเศษ1ส่วน100เมื่อกี้ที่กล่าวไว้ก็คือขนาดประมาณราวๆ3ไมครอนก็คือเศษ3ส่วน 1,000 ของ1มิลลิเมตรคือเล็กมากนะครับแล้วก็คือเจอลักษณะของสเปกตรัมที่เป็นของไฮโดรเจนก็คือเป็นองค์ประกอบของน้ำน้ำมันมีไฮโดรเจน2อันแล้วก็ออกซิเจน1อันก็คือต้องมีไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกซิลไอออนเนาะก็คือ2อันเนี้ยเขาเจอสเปกตรัมของ2ตัวเนี้ยเขาก็เลยพรูฟว่ามันน่าจะมีน้ำอยู่แหละแต่ว่ามันอาจจะโดนรังสี UV ที่ทำให้แตกตัวกลายเป็น H กับ OH มันเลยไม่สามารถรวมกันได้ทีเนี้ยเขาก็เลยมาศึกษาตรงส่วนนี้ในเว็บไซต์นี้เขาก็เขาบอกว่าก็ไอการศึกษาของทาง NASA ระบบโซเฟียเนี่ยเขาก็ศึกษาประมาณ20นาทีในไฟลท์ทั้งหมด9ครั้งขอโทษครับในไฟล์9ชั่วโมงในปี2018คือหมายความว่าบินขึ้นไป9ชั่วโมงแต่ว่ามีเวลาศึกษา20นาทีบนเครื่องบินนะแล้วก็ศึกษาบริเวณหลุมชื่อ Crevius Crater ซึ่งบริเวณนั้นก็คือเขาตรวจมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบระดับไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วทีเนี้ยก็เลยทำให้เขามาสรุปกันว่ามันน่าจะมีน้ำอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นชัวร์กันเลยว่าระดับน้ำที่อยู่บนดวงจันทร์ก็ไม่ได้มีแค่ขั้วของดวงจันทร์บนพื้นผิวบนหลุมของดวงจันทร์ก็มีน้ำเช่นกันปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะมากและเพียงพอสำหรับให้มนุษย์ไปอยู่ไหมยังไม่ชัวร์
สำหรับข่าวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้เนาะแล้วก็ข่าวอื่นๆก็คือตอนนี้ก็มียานอวกาศของ NASA ที่ไม่เคยไปสำรวจแล้วก็คือชื่อโครงการ LRO NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter ก็คือเป็นยานที่ไปสำรวจเรื่องดวงจันทร์ต่างๆแล้วก็ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์อะไรต่างๆกันมาเรื่อยๆเขาก็อันนี้เขามีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเขาก็เชื่อกันว่ามันมีประมาณราวๆ1เยอะมากๆเลยที่มีน้ำแข็งหรือว่าน้ำเนี่ยฝังอยู่บริเวณขั้วของดวงจันทร์ซึ่งไม่อาจจะหนาประมาณราวๆ1เซนถึง1เมตรจากบริเวณขั้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างแบบอาจจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญบนดวงจันทร์ก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญอย่างไรก็ตามก็จะมียานอวกาศของ NASA ในปี2022 The Lunar Compact Infrared Imaging System หรือ L-Series นะครับก็คือจะไปที่2022ก็คืออีก2ปีข้างหน้าเพื่อดูว่าลักษณะของดวงจันทร์นี่เป็นยังไงมีน้ำแข็งที่ขั้วดวงจันทร์นี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอันนี้ก็เรื่องราวที่จะมาอัปเดตให้ฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเคลเวียสนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับหลุมไทโคที่เป็นหลุมสว่างสีขาวๆทางฝั่งใต้ของดวงจันทร์ที่เราเห็นในยามค่ำคืนนะครับนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับในประมาณปี1537ถึง1612คริสโตเฟอร์เคลเวียสนะเป็นหลุมวงกลมไม่ได้ขนาดใหญ่เท่าไหร่เคลเวียสหลุมนี้เนาะซึ่งก็เป็นหลุมที่อยู่บริเวณฝั่งด้านที่หันเข้าหาโลกเนาะสามารถพอสังเกตได้แต่ว่าเป็นหลุมที่อาจจะไม่ได้ชื่อโด่งดังเท่าไหร่สำหรับหลุมนี้เนาะคาเวียสเนี่ยจะอยู่ใต้หลุมไทโคคือในแอปพลิเคชันเนี้ยไทโคคือหลุมนี้แต่ว่าเป็นหลุมที่ขาวๆที่สว่างๆเห็นชัดแต่ว่าคาเวียสจะอยู่ข้างใต้ถัดมาอีกนิดนึงนะครับสามารถดูในแผนที่ได้อีกทีนึงนะครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ